นอกจากรายละเอียดของการแก้ปัญหาหนี้ต่างๆค่ะมีมาตรการที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะนั่นก็คือการแก้หนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่ม SME รหัส21ที่อยู่ในส่วนของสถาบันการเงินรัฐค่ะอีกส่วนเป็นการช่วยลูกหนี้รายย่อยที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินช่วงโควิด-19จากธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะคะให้พวกเขาสามารถกลับมาเป็นหนี้ปกติไม่ติดเครดิตบูโรค่ะสำหรับการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่ม SME รหัส21นะคะคือเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เป็นลูกหนี้ดีค่ะจากปกติไม่มีประวัติผิดนัดชำระแต่จากการแพร่ระบาดโควิด-19ก็ส่งผลให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะทั้งนี้ในส่วนที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินรัฐมีจำนวน 5-60,000 คนค่ะคิดเป็น 99.5% ของลูกหนี้ทั้งหมดในรหัส21นะคะโดยจะมีการพักชำระหนี้วงเงินไม่เกิน10ล้านบาทต่อคนเป็นเวลา1ปีค่ะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นกรณีพิเศษโดยรัฐจะชดเชยให้ร้อยละ1นะคะส่วนSME ที่เป็นหนี้เสียฝั่งธนาคารพาณิชย์ค่ะจะเป็นชุดมาตรการแก้หนี้ในระบบที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงกันในวันนี้ค่ะขณะที่สินเชื่อฉุกเฉินช่วงโควิด-19 10,000 บาทนะคะปัจจุบันก็พบว่ามีลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยเป็น NPL แล้วกว่า1ล้านคนเลยค่ะรัฐบาลจะพยายามเข้าไปช่วยเหลือให้กลับมาเป็นลูกหนี้สถานะปกติแล้วก็ลูกหนี้ไม่ต้องไปผ่อนคืนรัฐอีกนะคะส่วนคำถามที่ว่าการช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยมันจะไปทำลายวินัยการเงินไม่ใช้หนี้หรือว่า Moral Hazard หรือเปล่ารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะคะว่ารัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบค่ะแล้วก็ดึงคนกลุ่มนี้กลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าประกอบอาชีพได้ค่ะนี่มันไม่เหมือนพักนี้ครั้งก่อนเนี่ยเรายืนยันเพราะเรามีกลไกอื่นๆเข้าไป ช่วยด้วยนะครับเราต้องประกอบมันไปหลายอย่างพักนี้ผ่านมา13ครั้งเนี่ยผมไปลงพื้นที่ตรวจงานก็ไปถามชาวบ้านถามมาบอกแล้วพักมา13ครั้งแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีทุกคนก็เหมือนกันก็ทุกคนก็ทราบคือไม่ได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นเพียงแค่การประวิงเวลาเท่านั้นเองแต่กลไกครั้งนี้เนี่ยเราหวังว่าการพักหนี้ครั้งนี้ประกอบกับนโยบายอื่นๆที่รัฐลงไปมันจะสามารถทำให้เขาพลิกฟื้นชีวิตกลับมาได้อย่างแข็งแรงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะบอกว่าในช่วงโควิด-19 SME ได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วก็นานด้วยนะคะปัจจุบันก็มีไม่น้อยที่ยังไม่สามารถกลับมาสร้างรายได้ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกซึ่งภาครัฐค่ะพยายามแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องถ้าโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ SME ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับนี่ที่เป็นหนี้ของที่เป็นหนี้เสียจากโควิดเนี่ยอันนี้อาจจะต้องยังคงอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะกลับมาสร้างรายได้ได้อย่างเต็มที่นักนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก็ต้องเรียนว่าในช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เขาประสบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการประสบปัญหาค่อนข้างนานนะเดี๋ยววันนี้คงต้องไปนั่งไล่ดูในรายละเอียดนิดหนึ่งครับว่าในรหัส21ตรงนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจประเภทไหนบ้างนะครับถ้าเป็นส่วนที่อยู่ในธุรกิจพวกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะปรับตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวสินค้าหรืออะไรที่เกี่ยวพันกับการส่งออกเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับมีรายงานข่าวนะคะว่าในการแถลงมาตรการแก้หนี้ในระบบจะมีการแก้หนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ด้วยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กว่า 2-3 ล้านคนค่ะโดยจะมีการลดเบี้ยปรับแล้วก็ปรับลำดับการผ่อนหนี้นะคะเลขานุการคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อยบอกว่าจากการติดตามหนี้กยศ.นะคะจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะมันมีความไม่เป็นธรรมอยู่ค่ะข้อตกลงการกู้ยืมที่กยศ.มีให้กับผู้กู้เนี่ยมันก็มีความไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมอยู่หลายประการนะครับอันแรกเลยก็คือว่าสินเชื่อตัวนี้ถูกกำหนดไว้15ปีนะปีจ่ายปีละครั้งแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็พบว่ามันสำหรับคนที่ยากจนนะครับปีหลังๆนี่คิดดูว่างวดต้องจ่าย 4-5 หมื่นสำหรับคนที่ไม่มีเงินออมเนี่ยก็เป็นความท้าทายของเขานะครับแล้วก็เมื่อจ่ายไม่ได้ใช่ไหมครับมาถูกดอกเบี้ยปรับปกติเนี่ยกยศ.คิดเงินกู้แค่ 1% แต่ปรับเท่าไหร่รู้ไหมครับ 18%สำหรับภาพรวมของปัญหานี้นะคะนายสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน EIC และรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็มองว่าปัญหานี้ค่ะคือความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยนะคะและปัญหาก็อาจจะส่งผลได้เร็วไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจชะลอตัวค่ะ
ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลของ EIC นะคะในอดีตในการก่อนหนี้จะนำไปเพื่ออุปโภคบริโภคแต่ปีนี้ค่ะกลับต้องการก่อนหนี้เพื่อใช้หนี้นั่นสะท้อนว่าเริ่มมีปัญหาการก่อนหนี้วนเพื่อนำไปชำระหนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลค่ะนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยนะคะบอกว่ารัฐบาลค่ะเตรียมแถลงแก้หนี้ในวันนี้นะคะธนาคารแล้วก็สมาคมธนาคารไทยค่ะพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะสมาคมก็ได้มีการทำงานกับแบงก์ชาติมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบหนี้เสียต่างๆ NPL แล้วก็หนี้เรื้อรังด้วยนะคะคุณมาวดีคุณจิรชาตาสิ่งสำคัญเขาบอกว่าต้องให้ความรู้กับผู้ก่อหนี้แล้วก็ไม่กระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้เกินความจำเป็นค่ะ